สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองวุฒิการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนานะครับตามที่ผมพูดไปนะในคลิปก่อนหน้านี้นะว่ายุคสมัยเนี้ยนะเหมาะมากเลยที่ทุกท่านนะควรจะเจริญนะชีวิตอ่ะบนวิถีทางสายกลางนะครับอริยมรรคมีองค์8ประการคำสอนในพุทธศาสนาท่ามกลางความวิกฤตความเสื่อมนี่แหละซึ่งหลายคนจะมองว่าโอ๊ยวิกฤตเสื่อมแบบนี้นะต้องเอาตัวรอดก่อนเพราะนั้นอะไรที่ผิดศีลธรรมโกหกหลอกลวงล่อลวงได้ให้ได้ทรัพย์สินเงินทองมาทำไว้ก่อนศีลธรรมไว้ที่หลังอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังอันตรายนะครับจริงถ้าไปเป็นมิจฉาทิฐิเห็นว่าบาปบุญไม่มีเนี่ยโอ้โหยุคสมัยเนี้ยคนจะลงสู่กำเนิดอบายนรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานนี่เยอะมากสิ่งที่ผมจะชวนคุยในคลิปนี้ก็คือว่านะท่านควรจะอบรมจิตใจของท่านเนี่ยบนวิถีทางสายกลางนี่แหละให้มันรู้เห็นตามความเป็นจริงการที่มันรู้เห็นตามความเป็นจริงและยอมรับตามความเป็นจริงนะครับของความไม่เที่ยงนะของความเปลี่ยนแปลงความแปรปรวนนะในสภาวะที่ว่าทุกขังคือมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามเหตุปัจจัยคำว่าตามเหตุปัจจัยนี่แหละครับแปลว่ามันไม่มีตัวตนที่แท้จริงที่เรียกว่าอนัตตาเนี่ยคือมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงแต่มันไหลเนื่องไปจากเหตุปัจจัยนะเพราะฉะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยคือกฎไตรลักษณ์เนี่ยจริงๆแล้วมันเข้าไปในทุกอณูนะกฎไตรลักษณ์เนี่ยแทรกเข้าไปนะครับในทุกอณูของสรรพสิ่งนะที่มีการปรุงแต่งยกเว้นไว้แต่พระนิพพานวิมุตติธรรมนั่นเองนะที่ไม่มีการปรุงแต่งนอกนั้นแล้วนะครับไม่ว่าสิ่งที่เล็กที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นเซลล์นะไม่ว่าจะเป็นอะตอมนะสิ่งที่เล็กไปถึงนะปรมาณูเนี่ยกฎไตรลักษณ์เนี่ยนะครับแทรกแซงเข้าไปนะในทุกส่วนทั้งรูปธรรมและนามธรรมอย่างจิตเราเนี่ยก็เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะรูปธรรมทั้งหลายนะครับอย่างเช่นรูปร่างกายเราบ้านเรือนนะตึกอาคารต่างๆนะเขาเรียกว่าก็เป็นไปตามกฎไตรลักษณ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับจึงเราสูญฟังนะว่ากฎไตรลักษณ์เนี่ยแทรกแซงเข้าไปในทุกอณูของสรรพสิ่งที่มีการปรุงแต่งแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกสิ่งนะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมในความเป็นสมมุติเนี่ยมันเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์เมื่อเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์แปลว่าเราบังคับบัญชามันไม่ได้มันไหลเนื่องไปตามเหตุปัจจัยซึ่งจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของกรรมวิบากที่เราทำมาแล้วนั่นเองทั้งโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญนะถ้าเราเข้าใจว่ากฎไตรลักษณ์นะครับความไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์แปรปวนไหลเนื่องไปตามเหตุปัจจัยเนี่ยมันก็ขึ้นกับเหตุปัจจัยที่เราไปทำไปสร้างอะไรมานะเมื่อการเวลาสถานที่บุคคลมาบรรจบกันมันก็ปรากฏเป็นผลมาโลกนี้จึงไม่มีความบังเอิญนะครับเพราะว่ากฎไตรลักษณ์มันไม่ใช่กฎของความบังเอิญแต่มันเป็นกฎของธรรมชาติกฎนะครับที่เรียกว่าทุกสิ่งย่อมเกิดมีมาแต่เหตุนะพูดง่ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆเหตุปัจจัยที่ไหลเนื่องมาเนี่ยนะครับมันก็สัมพันธ์กับกรรมที่เราทำมาด้วยนะที่มันถูกโปรแกรมไว้นะในจิตเราเมื่อถึงการเวลาสถานที่และบุคคลที่มาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเนี่ยมันก็ปรากฏเป็นผลออกมาไม่ว่าเรื่องดีไม่ว่าเรื่องร้ายนะครับจึงไม่มีความบังเอิญนะครับนี่แหละครับความรู้ความเข้าใจจริงๆในกฎไตรลักษณ์ซึ่งแทรกแซงเข้าไปในทุกอณูของสรรพสิ่งที่ปรุงแต่งไม่ว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมและสิ่งที่เป็นนามธรรมในเรื่องราวของจิตใจเราอารมณ์ความรู้สึกต่างๆถึงบอกไงครับว่านะใครทำอะไรมานะมันก็มีกรรมและมีวิบากเป็นของตนเองไม่ว่านะสิ่งนั้นดีหรือร้ายที่เราเจอเนี่ยมันไม่ได้บังเอิญนะประเด็นเพราะว่ามันเป็นไปตามกฎไตรลักษณ์ซึ่งเราควบคุมบังคับบัญชามันไม่ได้นะส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราสร้างเหตุปัจจัยมาเช่นนั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาอย่างเงี้ยเวลาแห่งวิกฤตการต่างๆเนี่ยนะครับมันทางสายกลางเนี่ยที่ทำให้เราเข้าใจกฎไตรลักษณ์อริยมรรคมีองค์8ประการที่ทำให้เราเข้าใจกฎไตรลักษณ์เนี่ยจึงเหมาะสมที่สุดในยุคสมัยนี้ถ้าท่านไม่เดินวิถีทางสายกลางไม่ภาวนาจิตนะบนอริยมรรคมีองค์8ประการนะครับท่านก็จะมีความทุกข์มากสับสนมากในยุคสมัยนี้นั่นเองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ